เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News อีก2ปี NASA เตรียมส่งหุ่นยนต์ผู้ช่วยผ่าตัดไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISSเจ้าหุ่นยนต์ที่ว่ามีชื่อว่าไมร่านะครับเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยผ่าตัดหรือ Robot Assisted Surgery ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกพัฒนาโดยบริษัท Virtual Incision บริษัทด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์การแพทย์จากสหรัฐอเมริกาครับไมร่าเป็นหุ่นยนต์ที่มีปลายแขนเป็นคีมสำหรับขยับและติดตั้งเครื่องมือผ่าตัดซึ่งจุดเด่นก็คือมีน้ำหนักไม่ถึง1กิโลกรัมเล็กพอที่จะติดตั้งและช่วยทำการผ่าตัดได้ในทุกรูปแบบซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองใช้ในมนุษย์เพื่อยื่นขออนุญาตจาก FDA หรือองค์การอาหารและยาสหรัฐครับจากคุณสมบัติของเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำให้เชนฟาริเตอร์ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร Virtual Incision ท้าทายความสามารถของไมร่าด้วยการยื่นขอทุนวิจัยจาก NASA จากที่ช่วยผ่าตัดบนโลกนำไปสู่การช่วยผ่าตัดบนอวกาศซึ่ง NASA เองก็ได้อนุมัติทุนวิจัยนี้เรียบร้อยแล้วนะครับและเตรียมทดสอบหุ่นยนต์ผู้ช่วยในการผ่าตัดบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ภายในปี2024นี้ครับการทดลองการผ่าตัดที่สถานีอวกาศนานาชาติจะให้ไมร่าติดตั้งและเตรียมความพร้อมด้วยตัวเองภายใต้กล่องควบคุมที่มีขนาดใกล้เคียงกับเตาไมโครเวฟเพื่อทำการทดสอบความสามารถการตัดเนื้อเยื่อการขยับวัตถุที่เสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดพร้อมแสดงศักยภาพในการทำความสะอาดตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้ระบบแยกแต่ใช้กลไกทั่วไปเพื่อทำความสะอาดตัวเองซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญสำหรับภารกิจผ่าตัดบนอวกาศในอนาคตนั่นเองครับอย่างไรก็ตามภารกิจทดสอบหุ่นยนต์ผู้ช่วยผ่าตัดบนอวกาศนี้จะสำเร็จลุล่วงหรือต้องพัฒนาอะไรอีกบ้างต้องมารอลุ้นกันในอีก2ปีข้างหน้าครับ